เราน่าจะคุ้นชินกับสัญลักษณ์ของการชู3นิ้ว I love you นะฮะ I love you แบบนี้นะฮะลุงฮอตนิวเราน่าจะคุ้นชินกับสัญลักษณ์ของการชู3นิ้ว I love you นะฮะ I love you แบบนี้นะฮะเราน่าจะคุ้นชินสัญลักษณ์การชู3นิ้วกันดีอยู่แล้วครับสัญลักษณ์การชู3นิ้วเนี่ยบางคนนะฮะอาจจะไม่ได้รู้ที่มาด้วยครับว่ามันมีที่มาที่ไปมาจากไหนนะฮะเราอาจจะรู้ความหมายครับว่ามันหมายถึงอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากไหนนั่นเองครับในสัญลักษณ์การชู3นิ้วครับณปัจจุบันนี้ผมยังไม่เห็นใครมาพูดชัดเจนนะว่ายังไงแต่ว่าครั้งแรกที่ผมได้เห็นสัญลักษณ์การชู3นิ้วเนี่ยมันมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับชื่อภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Gamesนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game เนี่ยเป็นผลงานการแสดงโดยคุณเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ครับใครที่เป็นแฟนๆของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เล่นผลงานเอาไว้เยอะมากเลยนะมีผลงานออกมามากมายครับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game ภาคแรกเลยเปิดขึ้นมาเป็นผลงานการแสดงของคุณเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เล่นเป็นบทที่ชื่อว่า Katniss Everdeen นะฮะเป็นตัวละครที่อยู่ในจักรวาลในโลกหนึ่งซึ่งโลกเนี้ยจะแบ่งเขตแบ่งชุมชนออกเป็น12เขตครับโดยทั้ง12เขตจะมีหน้าที่ของแต่ละคนจะมีหน้าที่ของตัวเองอยู่ในเขตนั้นๆทีนี้ครับในเขตที่ยิ่งใกล้เลขหลักเดียวยิ่งใกล้เลข1เนี่ยก็จะเป็นเขตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งสิ้นเลยครับแต่ว่าเขตที่อยู่ห่างไกลเลยอย่างเขตที่12เนี่ยจะเป็นเขตที่เป็นเขตขาดแคลนเป็นเขตที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญเลยครับเป็นเขตเหมืองแร่ที่แทบจะไม่มีอาหารจะกินด้วยซ้ำไปนะฮะสำหรับเขต12ตัวละครของ Katniss Everdeen ครับเป็นตัวละครจากเขต12ครับโดยที่ทั้ง12เขตครับจะต้องมีการส่งคนเข้ามาร่วมเล่นเกมล่าชีวิตครับ The Hunger Game ครับโดยเกมนี้ครับจะมีการนำเด็กมาปล่อยเอาไว้ในเขตแดนเขตหนึ่งครับแล้วก็จะต้องหาทางในการที่จะฆ่าอีกฝ่ายและก็มีชีวิตรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายครับจะต้องเป็นมิตรกันและก็เป็นศัตรูกันในเวลาเดียวกันครับบางครั้งนะฮะการที่เรากำลังจับกลุ่มกันอยู่เนี่ยเราอาจจะโดนแทงข้างหลังตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game เนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องของระบอบการเผด็จการครับเรื่องของระบอบเผด็จการที่มีการบังคับขู่เข็นบังคับให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการเนี่ยต้องส่งลูกหลานของตัวเองครับไปเสี่ยงชีวิตกับเกมมรณะเกมนี้ครับโดยทั้ง12เขตก็ต้องส่งคนไปแบบนี้ครับทุกปีแต่ละเขตก็ต้องมีการส่งลูกหลานมีการเสียหายทุกปีครับในเขตที่12เนี่ยมีคนเคยชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าปกติแล้วคนที่จะชนะเกมก็จะเป็นคนจากเขตที่1เขตที่2ทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็จะได้แค่ปีละคนเท่านั้นเองหมายความว่าผู้รอดชีวิตคนท้ายก็จะมีเหลือแค่คนเดียวในเกมนั้นนั่นเองครับในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game นะฮะได้มีการโชว์สัญลักษณ์การชู3นิ้วขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของการบ่งบอกว่าฉันไม่เอาผู้นำที่เผด็จการแบบนี้อันนี้คือเรื่องของในภาพยนตร์นะอย่าไปอิงเรื่องอื่นนะผมพูดในเรื่องของภาพยนตร์นะ อย่ามาว่ากันนะฮะยังไงก็หารกันนะฮะไม่หารเราพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์อย่างเดียวนะฮะตัวของ Katniss Everdeen ครับได้มีการชูสัญลักษณ์การชู3นิ้วขึ้นมาครับเพราะว่าตัวของเพื่อนของเธอที่มาร่วมเล่นเกมเนี้ยไม่ได้ต้องการครับไม่ได้ต้องการเลยที่จะมาร่วมเล่นเกมมรณะนี้แล้วก็เป็นพวกที่ต่อต้านเกมนี้มากๆต่อต้านระบอบเผด็จการของผู้ที่เป็นผู้นำประธานาธิบดีที่อยู่ในเรื่องนี้มากๆครับสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนอกจากการชูสัญลักษณ์3นิ้วของภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game เนี่ยก็ยังมีเสียงครับมีเสียงผิวปากเสียงนี้ขึ้นมาฮะเสียงผิวปากเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่บ่งบอกว่าเราไม่เอาการกดขี่แบบนี้เราไม่เอารูปแบบแบบนี้ครับเหมือนเสียงของนกในเรื่องนี้รู้สึกจะชื่อว่านก Mockingbird มั้ยชื่อว่านก Mockingbird ไม่ใช่ Mockingbird ดิ Mockingbird มันเป็นชื่อฮีโร่ชื่อ Mockingjay นะฮะเป็นนกที่ชื่อว่า Mockingjay ครับโดยเจ้าเสียงนี้กับสัญลักษณ์การชู3นิ้วก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวละครอย่าง Katniss Everdeen ครับที่ได้ทำไว้ในภาคแรกแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของผู้นำ
การปฏิวัติครั้งนี้เลยในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game มีออกมาด้วยกันอยู่4ภาคนะฮะยังไงลองไปติดตามหาดูได้ผมไม่ได้อ่านนะผมไม่ได้อ่านฉบับนิยายแต่ผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครบทั้ง4ภาคเลยสนุกมากๆเลยนะฮะตั้งแต่ภาคแรกจนภาคสุดท้ายได้เห็นวิธีการเอาชีวิตรอดได้เห็นความรักของเพื่อนได้เห็นมิตรภาพระหว่างศัตรูที่วันหนึ่งกลายมาเป็นเพื่อนวันหนึ่งจากเพื่อนกลายเป็นศัตรูเป็นยังไงนะฮะเป็นเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของหนุ่มสาวครับการแสดงของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เล่นเอาไว้ได้ดีมากๆเลยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game ครับในวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยกันเรื่องของภาพยนตร์อีกเช่นเคยครับแต่ว่าไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของ The Hunger Game ที่เป็นภาคก่อนนะผมไม่ได้มาเพื่อที่จะเล่าว่า The Hunger Game ภาคก่อนมันเป็นยังไงมันจบยังไงแต่ว่าผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์ The Hunger Game ที่กำลังจะเปิดกล้องในปีหน้านี้ครับทางโจเดรกนะฮะประธานฝ่ายภาพยนตร์ของ Lion Gate ครับได้ยืนยันว่าได้เล็งเป้าที่จะเปิดกล้อง The Hunger Game ภาคต้นในช่วงต้นปีของปี2022นี้ครับตัวของเดรกนะฮะได้มีการเปิดเผยข่าวนี้ระหว่างการประชุมทางไกลเพื่อเปิดเผยรายได้ไตรมาสล่าสุดของบริษัทแก่นักวิเคราะห์ของ Wall Street ครับและบอกอีกว่าได้เล็งที่จะวางกำหนดฉายภาพยนตร์ไว้ในช่วงปลายปี2023หรือต้นปี2024และก็มีการเตรียมการสร้างหนังอย่างดีนะฮะยังไงก็รอคอยความคืบหน้าดีๆนะฮะว่าจะมีความคืบหน้าเป็นแบบไหนบ้างครับภาพยนตร์ภาคนี้ครับจะเป็นการดัดแปลงจากนิยาย The Ballad of Songbird and Snake ครับของซูซานคอรินผู้ที่เขียนไตรภาค The Hunger Game นั่นเองซึ่งเธอจะมารับหน้าที่ร่วมอำนวยการสร้างแล้วก็เขียนบททรีทเมนต์ของภาพยนตร์ด้วยครับโดยทางไมเคิลอันที่เป็นผู้ดัดแปลงภาค Catching Fire จะมาเป็นผู้สานต่อในฐานะผู้เขียนบทและได้มีการประกาศให้ฟรานซิสลอเรนซ์ครับผู้กำกับ3ภาคหลังสุดเนี่ยมารับหน้าที่กำกับภาพยนตร์ภาคนี้ด้วยครับเรื่องราวในภาคนี้ฮะจะเป็นเรื่องราวภาคต้นของ The Hunger Game นะฮะก่อนจะเกิดเหตุการณ์ของแคทนิสเอเวอร์ดีนเนี่ยประมาณ60ปีเป็นเรื่องราวของตัวละครเอกอย่างประธานาธิบดีสโนว์ครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยตัวของสโนว์อายุเพียงแค่18ปีผู้ที่ไต่เต้าสู่การเป็นผู้นำจอมเผด็จการของพันเนมครับตัวร้ายหลักในหนัง4ภาคที่เราได้ชมกันไปก่อนหน้านี้สโนว์ได้รับหน้าที่เป็นครูฝึกของการแข่งขัน Hunger Game ครั้งที่10ให้แก่เด็กสาวในเขต12ซึ่งต่อมาได้เป็นบ้านเกิดของแคนิสเอเวอร์ดีนนั่นเองฮะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งผมหลุดข้อมูลอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ว่าทั้ง12เขตเนี่ยต้องส่งคนมาเขตละ2คนเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนครับที่จะส่งมาแล้วก็มาต่อสู้ฆ่าฟันกันให้มีชีวิตรอดในเขตแดนเขตนี้ถ้าใครวิ่งหนีออกจากนี้ก็จะโดนช็อตไฟฟ้ามีการตายเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็ทุกการต่อสู้ทุกเหตุการณ์ในเขตนี้ครับจะโดนถ่ายทอดสดออกไปให้กับประชาชนทั่วโลกได้รู้ครับโดยที่ไอ้เจ้าการถ่ายทอดสดเนี่ยมันกลายเป็นเกมเหมือนสมัยที่ไร้อารยธรรมสมัยที่ผู้คนคิดว่าการฆ่ากันเนี่ยคือเรื่องของการบันเทิงเหมือนย้อนกลับไปช่วงสมัยที่มีกลาดิเอเตอร์เหมือนสมัยที่มีโคลอสเซียมครับที่มีผู้คนทั่วทั้งกรุงโรมเลยเข้าไปดูกันในโคลอสเซียมครับเพื่อที่ไปดูคนตายคนฆ่าฟันกันเป็นเรื่องราวที่โหดร้ายมากๆนะฮะเมื่อทำออกมาเป็นภาพยนตร์เมื่อทำออกมาเป็นฉบับนิยายและก็ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ครับที่ผมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปลองหาดูได้เลยนะกับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game ครับเป็นเสียงผิวปากที่ผมรู้สึกคุ้นเคยมากๆเลยนะฮะภาคแรกที่ผมได้เห็นก็คือการแสดงของคุณเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะฮะตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยนะเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะฮะปัจจุบันก็อายุเท่าไหร่เองอ่ะ31ปีนะฮะอายุมากกว่าผมแค่ปีเดียวนั่นเองสวยนะครับคนนี้สวยแสดงเก่งนะฮะหน้าตาแบบว่าน่ารักเลยแหละนะฮะมีภาพยนตร์เล่นออกมาหลายเรื่องเหมือนกันภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ก็เล่นนะอย่างเล่นเป็นมิสทีคนะฮะในภาพยนตร์เรื่อง X-Men ภาคหลังๆนี่แหละที่ได้เล่นไว้แต่ว่าก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าตัวของคุณเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยจะแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่อง X-Men First Class นะฮะเป็นตัวของมิสทีคนั่นแหละThe Hunger Game ภาคแรกเนี่ยในปี2012นะฮะมี
House of the End of the Street The Hunger Game Catching Fire ในปี2013ครับมี American Hustle อันนี้เล่นเป็นเหมือนโจรเหมือนเป็นภรรยาของนักต้มตุ๋นนะฮะมี X-Men Day of Future Past นะฮะ The Hunger Game Mockingjay Part 1 The Hunger Game Mockingjay Part 1 The Hunger Game Mockingjay Part 2ครับ Red Sparrow อันนี้ใครอยากลองนึกภาพอันนี้แล้วกันหนึ่งในอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่อยากจะแนะนำนะฮะ Red Sparrow หนึ่งภาพยนตร์ที่เหมือนกับการจำลองตัวของ Black Widow ตัวของ Black Widow ครับตัวของนาตาชาโรมานอฟถ้านาตาชาโรมานอฟมีชีวิตอยู่และเป็นสายลับในโลกแห่งความเป็นจริงน่าจะออกมาเป็นลักษณะของภาพยนตร์เรื่อง Red Sparrow เอาแบบไม่มีแฟนตาซีไม่มีพลังพิเศษไม่มีอะไรนะสายลับอย่างนาตาชาโรมานอฟอย่าง Black Widow ครับน่าจะออกมาในบทแบบคล้ายๆกับ Red Sparrow เรื่องนี้นี่แหละนะฮะสนุกเหมือนกันนะฮะอยู่บน Disney Plus ก็มีนะฮะแล้วก็ล่าสุดเลยน่าจะเป็น X-Men ครับ X-Men Dark Phoenix ครับที่เราได้ดูกันเร็วๆนี้นะฮะนอกจากนั้นไม่น่าจะมีคุณผู้ฟังรู้จักสักเท่าไหร่นะครับหนึ่งในนักแสดงคุณภาพคนหนึ่งนะฮะทั้งเรื่องของหน้าตาแล้วก็เรื่องของความสามารถเลยสำหรับนักแสดงที่ชื่อว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel